ตีแต้มศูนย์เลยเหรอเมื่อกี้มันไหลขึ้นไงมันอยู่ในชั่วโมงการไหลเว้ยมันเพื่อนเบียร์ชั่วโมงการไหลเนี่ยมันเหมือนชั่วโมงต้องมนคือถ้ามันไหลขึ้นแล้วเนี่ยผมว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะไหลต่อไง ACK Game Top Up Center บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่น Valorant PUBG Mobile Free Fire ROV Genshin Impact และอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ACK Game Top Up Center นะครับเรื่องการตีบวกเนี่ยมันไม่ใช่สูตรไม่ใช่อะไรคือถ้าผมมีสูตรป่านนี้ผมบวก15ทั้งตัวไปแล้วเพียงแต่ว่าการตีเนี่ยมันก็ตัวช่วยของการตีบวกเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็คือเวลาคุณตีแตกเนี่ยมันจะมีแต้มที่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จผมจะยกตัวอย่างนะนอกจากจะมีแต้มยกตัวที่มันเป็นตัวช่วยความสำเร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสักแต่แบบว่าอยากจะตีชิ้นไหนก็ยัดชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีตัวล่อนะครับตัวล่อในที่นี้คืออะไรอาจจะเป็นอาวุธอื่นที่แบบที่ผมล่อบ่อยสุดก็คือเนี่ยดาบวอ2รูแต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นมิทริลก็ได้มันอยู่ที่ว่าไอ้ของล่อเนี่ยนะแนะนำมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะมีหินอะไรสำหรับผมอะมีหินอะไรเหลือเยอะสมมติว่าผมไม่ได้ทำมิทริลเลยผมมีหินขาวเลยเยอะมากผมก็จะเอาหินขาวมาตีดาบวอล่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันติดบวก13บวก14บวก15ผมโยนขายร้านได้เงิน ALZ คืนนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีหินไม่มีอะไรผมก็แนะนำให้คุณไปหาดาบ Shadow Titan G7 นะที่เป็นดาบวอ2มือนะครับที่เป็นเนี่ยไดคาตานะหรือว่าเกรซอร์ก็ได้นะครับเอาที่มันเป็น G7 ก็คือ Shadow Titan นะครับเนี่ยคุณไปหาดาบแบบ2รูก็ได้ที่มันถูกๆอ่ะเนี่ย40เพชรเองไอ้เหี้ยถูกจะตายคุณไปหาดาบ2รูพวกเนี้ยครับเอามาเป็นตัวล่อนะครับเอามาเป็นตัวล่อคำว่าตัวล่อคืออะไรตัวล่อคือเราต้องการตีมันให้แตกเพื่อเอาแต้มสมมติผมอยากจะตีอะไรดีอ่ะผมอยากจะตีถุงมือข้างนี้แล้วกันให้มันติดบวก13นะครับไปสาธิตให้ดูว่าแบบคอนเซปต์เรื่องของการตีเอาแต้มล่อมันคืออะไรสมมตินะผมจะตีอันนี้นะอันเนี้ยเห็นปะคะแนนอัปเกรดเนี่ยคือ0นะครับอัตราความสำเร็จเนี่ยของการบวก12ไปบวก13เนี่ยมันแค่ 36%ซึ่งมันน้อยมากนะครับถ้าเราอยากให้อัตราตรงนี้มันเพิ่มมากขึ้นเราต้องทำไงอันดับแรกคือยัดตัวล่อไปก่อนอันนี้ผมใช้ล่อในนะคำว่าล่อในกับล่อนอกเพื่อนๆอย่างงงคือล่อนอกเนี่ยมันก็คือเอาของอย่างอื่นอย่างที่ผมบอกคุณอาจจะเอา G7 Shadow Titan หรือว่าคุณจะแบบมีหินขาวเยอะคุณอยากจะเอาดาบมิทริลมาล่ออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเอาของอื่นมาล่อซึ่งถ้ามันติดบวกสูงๆถ้าเป็นดาบวอลเนี่ยราคามันแพงมากเนี่ยผมมีเงิน600กว่า M ก็เพราะว่าตัวล่อนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมจะล่อในเพราะว่าไอชิ้นนี้เนี่ยผมซื้อมาใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้สีขาวตีจริงซึ่งถ้ามันล่อแล้วมันติดบวกสูงๆบวก14บวก15อันนี้ก็คือผมก็ใช้เองก็เลยแฮปปี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวล่อในเริ่มเลยนี่นะเริ่มจากแบบแต้ม0เลยนะแล้วก็ 36% นะครับผมยากปึ้มติดฉะนั้นไอ้เหี้ยก็เนี่ยคืออันนี้เค้าเรียกว่าล่อในคือล่อในคือมึงติดก็ดีนะครับอันนี้บวก11แล้วนะกดต่อเนี่ยเห็นปะพอผมแตกคะแนนอัปเกรดขึ้นมา 1,100 แต้มนะครับแล้วก็เมื่อกี้จากที่บวก10ขึ้นบวก11เพื่อนๆที่ผมบอกว่ามันเป็น 36% ใช่ไหมครับเห็นปะพอมีคะแนนอัปเกรดเนี่ยมันจะกลายเป็น 44% ซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวผมนะ 50% ผมพร้อมหวดหมดหรือไม่ก็สักประมาณแบบ 3,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยผมพร้อมหวดหมดนะอันนี้เดี๋ยวเราลองงัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามีแต้มแล้วนิดหน่อยนะครับอันนี้นะบวก10ไปบวก11มีแต้มแล้วนิดหน่อยแต่ผมแบบเซียนเนี่ยผมอาจจะแบบเฮ้ยเซียนว่ะอันนี้แม่งบวก11ว่ะลองสับมาแบบว่าอันนี้เขาเรียกล่อในนะล่อในตีในเลยอันนี้เซียนสมมุติว่าเซียนนะครับน่ะเซียนติดบวก12เห็นปะอันนี้คือการตีล่อเห็นปะเนี่ยเวลาไม่ล่อเนี่ยคะแนนอัปเกรด0เนี่ยเห็นปะมันแค่ 36% ซึ่งมันน้อยนะครับและทีนี้พอผมล่อเสร็จแล้วตีบวกชิ้นที่ต้องการสำเร็จแล้วทำไงต่อไปล่อใหม่เนี่ยคุณก็สลับมาชิ้นที่มันเป็นตัวล่อนะครับคุณก็กดปังเนี่ยไม่ติด 1,000 แต้มกดปังติดก็ไม่เป็นไรช่างแม่มันนะครับไม่ติดปังเนี่ยแต้ม 1,900แต้ม 1,900 เริ่มมันแล้วเพราะว่าจาก 44% ใช่ป่ะมันเป็น 47% เพราะว่ายิ่งแต้มอันนี้มากขึ้นนะครับและทีนี้มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับส่วนตัวผมเองนะครับเทคนิคส่วนตัวผมเองเวลาจะตีบวกอะไรอย่าตีแค่ชิ้นเดียวผมมักจะตี2ชิ้นขึ้นคู่พร้อมกันเสมออย่างเช่นรอบนี้เนี่ยรอบก่อนผมตีหัวกับเสื้อขึ้นพร้อมกันรอบนี้ผมตีมือกับเท้าขึ้นพร้อมกันถามว่า
ทำไมต้องตีมือกับเท้าขึ้นพร้อมกันเพราะสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าผมขึ้นมือและมือขึ้นเป็นบวก13ก็แฮปปี้ตบมือไปเริ่มล่อใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเกิดมือแหกไม่ติดแต้มตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกถูกป่ะผมยังสามารถโยกเอาแต้มที่มันแต้มบวกอะไปลงเท้าแล้วเกิดโชคดีเท้ามันติดบวก13ก็โอเคแฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้ายังแหกอยู่เราก็ต้องมองหาอย่างอื่นในตัวเราแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่สามารถเอาแต้มไปลงได้อย่างกรณีของผมตอนเนี้ยผมก็ยังเหลือโอฟข้างนี้นะครับเนี่ยบวก12นะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยใจผมมาอยากทำอะไรผมมาอยากเอา 1,900 เนี่ยมาใส่โอฟก่อนถ้าโอฟมันติดก็เป็นบวก13ก็เฮไม่เป็นไรไปล่อใหม่แต่ถ้าโอฟไม่ติดผมยังไม่เสียดายเท่ามือกับเท้าไม่ติดเพราะว่าจุดประสงค์เราที่เราโฟกัสตอนเนี้ยผมไม่อยากทำมือเท้ามากกว่านะครับในใจผมตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็น G10 โอฟมันเป็น G9ผมไม่อยากทำมือเท้ามากกว่าผมก็เลยคิดว่าอ่ะแต้ม1,900ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกูของัดโอฟก่อนให้โอฟมันแตกหรือถ้าโอฟมันติดก็คือดีใจนะแต่ถ้าโอฟมันแตกก็ดีใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มายัดมือเท้านะอ่ะอันนี้ผมจะเอาเลยละกันเนี่ยแต้ม1,900นะครับ 47.6% อ้าวเหี้ยเสือกติดเฉยอันเนี้ยคือติดก็คือดีใจติดก็คือติดไปไงติดก็คือเฮถูกป่ะพอเฮแล้วแต้มเป็น0แล้วทำไงก็กลับมาที่ตัวล่อใหม่นะครับเนี่ย 36% เนี่ยล่อใหม่จึงอ้าวไอ้สัตว์ตัวล่อขึ้นบวก10ก็ดีใจเพราะว่านี่คือเราล่อในเราไม่ได้ล่อนอกถ้าล่อนอกคืออะไรล่อนอกคือไปใช้ดาบวอ2รูไปใช้นู่นนี่นั่นข้างนอกล่อแต่คืออันนี้ผมล่อในคือของล่อแม่งจะติดหรือว่าจะไม่ติดอะไรเราไม่สนใจอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ติดเราก็เอาแต้มไปตีของจริงแต่ถ้ามันเกิดติดก็ดีเพราะเราใช้อยู่ถูกป่ะเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะติดเฉยไอ้เหี้ยบวก11งงเนี่ยล่อในแล้วก็มันจะมีเรียกว่าเป็นเซนส์แล้วกันเป็นเหมือนความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่แต่มันบอกใครไม่ได้มันเป็นเรื่องอึดอัดในใจคือถ้าเห็นมันไหลมันมักจะไหลเพื่อนๆจำคำว่าไหลไว้นะไหลมันมี2แบบคือไหลขึ้นกับไหลลงสมมุติเนี่ยผมกด10ขึ้นติด11ขึ้นติดครั้งต่อไปเนี่ยโอกาสติดไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนอะสูงมากผมสามารถแบบกดเท้าขึ้นบวก13ให้คุณดูก็ได้แต่ผมไม่กดหรอกเพราะกลัวมันไม่ติดแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าคอนเซ็ปต์มันมีการไหลขึ้นแบบนี้อยู่ด้วยเนี่ยสมมติเมื่อกี้คน10ขึ้น11แม่งง่ายมากผมกดอีกคลิกนึงปึ้งขึ้น12เลยก็เป็นได้แต่ไหลลงก็มีไอ้เหี้ยไหลลงเนี่ยน่ากลัวมากบางทีแม่งลงแบบลึกสุดใจ มึงเคยเห็นมันไหลลงลึกสุดใจปะแต้มตีบวกกูเป็นหมื่นอะไอ้เหี้ยกดยังไงก็ไม่ขึ้นอะแบบไหลไป5รอบ6รอบอะแต้มตีบวก78แบบ 7-8,000 น่ะแต้มตีบวกเกือบหมื่นน่ะผมแม่งแบบซีดเลยเหี้ยหน้าแบบตีนไก่หน้าผากเลยอ่ะเวลามันไหลลงนี่มันเหี้ยจริงๆคือวิธีการแบบสังเกตว่าไหลไม่ไหลเนี่ยคุณดูว่าเฮ้ยแม่งแตก 2-3 ครั้งติดกันอันเนี้ยให้มองไว้เลยแม่งเริ่มไหลลงแล้ววิธีการแก้การไหลลงคืออะไรคือคุณไปหาชิ้นอื่นเลยของล่อก็ได้หรืออะไรก็ได้ตีทิ้งให้มันติดครั้งนึงอ่ะให้เหมือนมันรีเซ็ตการไหลนั้นน่ะนึกออกไหมคือสมมติว่ามันแหกรัวๆ3ครั้งเราก็แม่งแบบโอ้โหใจไม่ดีละบางคนอาจจะเห็นแบบแหกรัว3ครั้งเฮ้ยแต้มเยอะว่ะไอ้เหี้ยมันไม่เสมอไปมึงเดี๋ยวมึงเจอไหลลงแม่งจะมีแหก4แหก5แหก6นะครับผมทำแบบนั้นเนี่ยมันมีวิธีการล้างส่วนตัวผมจะล้างโดยการไปหาของอื่นที่มันไม่ใช่ของที่เราจะตีอะไรก็ได้แล้วแบบที่เรามีหินอยู่นะไปตีให้มันติดคือเคลียร์แต้มไหลนั้นไปแต้มมันจะกี่พันก็ช่างมันอย่าไปเสียดายเพื่อนเพราะผมเคยลงมาถึง 7-8,000 มาแล้วแล้วมันเจ็บปวดมากตีเคลียร์แต้มไหลไปแล้วก็เริ่มล่อใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้มันติดบวก10ติดบวก11ใช่ป่ะตอนนี้ในใจผมอะเริ่มมีไบแอสขึ้นมาแล้วเริ่มมีเอ็นเอียงแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้แม่งไหลขึ้นอยู่นะครับเราก็จะลองกดดูจริงๆอยากกดเท้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรกลัวนั่นไงกลัวแล้วดีนะไม่กดเท้านะครับอันนี้เราไม่ซีเรียสเพราะว่าอันนี้มันคือของล่อแตกก็แตกไปเนาะนี่ไงมันแหก2ทีอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือเราแม่งเริ่มคิดละไอ้เหี้ยแม่งไหลป่ะวะแต้ม 2,000 เนี่ยไม่พอนะจริงๆเอาเพชรขาวกูหมดละตีบวกเกมนี้สนุกมากรู้ตัวอีกทีตังหมดเฮียงงเพชรขาวกูหมดแล้วเพื่อนไม่ได้ตีให้ดูต่อแล้วไม่เป็นไรงั้นอธิบายด้วยปากกันแล้วกันขออนุญาตโทษทีอธิบายด้วยปากกันแล้วกันว่าถ้ามันออกมาเป็นทรงเนี้ยแม่งเหมือนจะไหลลงแล้ว
แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าถามผมใจตอนนี้นะต่อไปทำไงผมเคาะอันนี้เลยครับผมเคาะอันนี้เลยคือถ้าอันนี้แตกผมไม่เสียดายนะมันจะลดไปบวก10ก็ช่างแม่มันอันเนี้ยผมไม่เสียดายเพราะว่าผมมองว่ามันคือของ G9 เดี๋ยวอยากตีเมื่อไหร่ก็ตีได้ผมสามารถเคาะบวก13ได้แต่ถ้ามันติดก็ตกมือไงก็ติดบวก14นะครับแต่ถ้ามันแตกผมจะเอาแต้มที่มันได้เพิ่มเนี่ยอาจจะไปลงมือหรือเท้าอ่ะแล้วลงมือสมมติลงมือซึ่งทำให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้เพชรขาวเนาะมันใช้เพชรแดงนะครับเนี่ยแต้ม 2,000 เนาะมาลงอันนี้ถ้าแตกก็ไม่เป็นไรเอาแต้มไปลงมือแต่ถ้าติดก็ตบมือนะครับแค่นั้นเองอ่ะติดไอสัตว์ตบมือแค่นี้เรียบร้อย ไอ้เหี้ยคืนนี้ทำไมดวงดีจังวะเฮ้ยคืนนี้ดวงดีมากนะเอาจริงรู้สึกแบบกดแบบปึ้งไอ้เหี้ยโอ๊ปอันเนี้ยติดเอาเลยเห็นปะโอ๊ปแม่งขึ้นมาตั้งแต่เท่าไหร่บวก11แม่งขึ้นมา12ครั้งเดียวติดขึ้น13ทีเดียวติดขึ้น14ทีเดียวติดไอ้เหี้ยมือเท้ากูยังอยู่12เท่าเดิมอยู่เลยยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็อันนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับส่วนตัวนะวิธีการตีบวกของผมนะพอถึง14แล้วเนี่ยถ้ามันลบ2เนี่ยมันงัดขึ้นมา14เนี่ยยากเพราะฉะนั้นผมแนะนำของอย่างนึงคือเซฟการ์ดปกติแล้วเนี่ยตอน14ขึ้น15เนี่ยผมจะใส่เซฟการ์ดเสมอข้อดีของเซฟการ์ดคืออะไรถ้าติดคือติดแล้วไม่เสียเซฟแต่ถ้าไม่ติดก็คือใช้เซฟไปแต่ว่าเซฟมันก็ช่วยให้เราไม่ต้องไปงัด12หรือว่า13ขึ้นมา14ใหม่นะครับแนะนำไม่ใส่เซฟการ์ดเพราะมึงเชื่อกูเหอะถ้าแม่ง14แล้วแม่งแตกลบ2อ่ะมึงงัดจาก12ขึ้นมา13ขึ้นมา14ใหม่อ่ะมึงโดนอีกหลายหมื่นเพชรอีกจีนึงอีกจิกนึงสงสัยอย่างมีแสง15แต้ม10บวก15แต้ม0โหกูไม่เชื่อใครทั้งนั้นกูไม่เชื่อใครทั้งนั้นคือถ้ามีการแตกและคือคุณตีติดมันจะไม่เสียการแตกนั่นแหละครับคือหมายความว่าคุณซื้ออันเดียวอ่ะแล้วถ้าคุณตีโชคดีอ่ะคุณสามารถเอาไปใช้แบบบวก14ครั้งต่อไปก็ได้มันไม่เหมือนแบบเกมอื่นๆทั่วไปที่เราผ่านมาว่าแบบอ๋ออันนี้คือกูกดใบกันแตกแล้วนะพอกูกดจะแตกหรือจะติดก็คือเสียกันแตกไปเลยเกมนี้ไม่ใช่ส่วนตัวผมจะไม่ตี14สดเด็ดขาดเพราะแม่งลงไป12แล้วแม่งขึ้นมา13 14เนี่ยโคตรยากคือถ้าค้างอยู่14แล้วไม่มีกันแตกผมก็จะรอจนกว่าจะมีคือรอเพชรรออะไรก็แล้วแต่จนกว่าจะซื้อกันแตกได้ค่อยมางัดเข็ดละยัดสดบวก14ขึ้น15แล้วแม่งลด2อ่ะเข็ดละอ้าวมีคนดึงอ้าวมีคนดึงอะไรไป 3,000 อ้าวไอสัตว์เอ้ยกูได้ตีละทีเนี้ยเพื่อนๆถือว่าพวกนายโชคดีถือว่าพวกนายโชคดีไฟบวก4ผมออก 3,000 ถือว่าพวกนายโชคดีงั้นเดี๋ยวเอาอะไรมาล่อดีวะเนี่ย29เองแต่ว่าอาหารที่มันเป็น2รูดีกว่าคือ2รูเนี่ยอ่ะเนี่ย29 2รูเนี่ยมันเสมือน1รูเสมือน1บวก2รูก็เสมือน2บวกนะครับคุณตีอาวุธธรรมดาที่ไม่มีรูเนี่ยสมมติว่าอาวุธไม่มีรูนะบวก15ราคามันก็คืออาวุธบวก15แต่ถ้าคุณตีอาวุธ2รูบวก15ราคามันจะประมาณแบบบวก17อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารูมูลค่าของรูคือ1บวกโดยประมาณนะครับโอเคล่อของที่ใส่อยู่เลยมือเท้าบวก12เดี๋ยวใจเย็นพ่อหนุ่มเอ้ามีคนซื้อดันไป 18,000 เป็นไงเพื่อนกูบอกแล้วแม่งกำไรจัดๆแต่ว่าคืออย่าไปคิดเรื่องต้นทุนเงิน ALZ นะเออ900อุ้ย 1,800 เอาละแต้ม 1,800 นะเอ้าดันออกอีกแล้วอีก 6,200 โอ้คืนนี้เงินเยอะไปถ้ามือแห้งไม่เสียดายก็เอาแต้มไปเคาะ G9 ต่อขึ้น15เนาะเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะตีให้แตกมึงติดทำไมเนี่ยเพื่อนแม่งโชคดีเฉยไอ้เหี้ยเวลากูจะตีให้แตกก็ติดจังอันนี้คือข้อดีของการล่อในนะครับข้อดีของการล่อในคือของข้างในอ่ะมันจะติดมันจะแตกอ่ะช่างมันคือติดเราดีใจอยู่แล้วถ้าแตกเราก็เอาแต้มไปใช้แพทใหม่วันไหนไม่ทราบเลยครับผมโอเค 1,800 อีกละ 1,800 เขารอบนี้ก็ต้องลงเท้าแหละ47เปอร์นะครับคือถ้าแตกก็เอาแต้มไปต่อขึ้น G9+15นะถ้าติดก็เฮตบมือไม่มีอะไร1 2ฮึบเอ้าเฮเฉยไอ้เหี้ยวันนี้โคตรดวงเฮเฉยอะไรวะทำไมวันนี้มันตีบวกง่ายจังวะเจมไวเลทวะเนี่ยไอ้เหี้ยเกมดี very good เกมดี very good วันนี้กูจะไม่ด่าแล้วครับเลยเอ้าฮ่าวะสวัสดีครับผมคุณชานินครับเอ้าเมื่อกี้มีตังค์แล้วขายของออกนี่ไปมึงซื้อเพชรส้มมาดิกลับมารอบนี้เล่นยาวไหมครับโหเกมดีขนาดนี้มันต้องเล่นยาว
ปุ๊บอุ๊ยไหลไอ้สัตว์ไหลขึ้นเฉยไหลเอ้าอีโรชั่นคอรัลอุ๊ยไหลขึ้นเฉยไหลขึ้น12เฉยกูว่าต้องมาละกูว่าต้องมาละเพื่อนพร้อมยังอ่ะแชทพร้อมยังใครพร้อมกด1ให้ดีเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ด้วยนะครับไม่ซื้อแบบเซตอุดหนุนพวกลง DX888 ได้อยู่นะเพื่อนๆฝากกดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจขอเป็นกำลังใจที่จะกดคลิกเดียว15ปึ้งเพราะว่าเมื่อกี้มันติด2ครั้งเว้ยมันขึ้น11 12ผมว่ารอบนี้แม่งไหลไอ้เหี้ยมันกับรอบมันกำลังจะมาแต่ผมมีเซฟการ์ดนะผมไม่กลัวผมมีเซฟการ์ดแล้วผมก็มีตังค์ซื้อเซฟการ์ดแล้วด้วย 18,000 ถ้ามันแตกเดี๋ยวไปซื้อเซฟการ์ดนะครับไหวปะไหวนะพวกเรากำลังใจมาละตีแต้มศูนย์เลยเหรอเมื่อกี้มันไหลขึ้นไงมันอยู่ในชั่วโมงการไหลเว้ยมันเพื่อนเบียร์ชั่วโมงการไหลเนี่ยมันเหมือนชั่วโมงต้องมนคือถ้ามันไหลขึ้นแล้วเนี่ยผมว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะไหลต่อไงไม่ไหลก็ได้โอ้ยดีนะไม่โกรธไอ้สัตว์เหี้ยกดไปไอ้เหี้ยนะอันนี้เริ่มน่าสนใจละ 2,300 นี่น่าสนใจละเอางี้เพื่อนฟังแผนก่อนคือตอนนี้มือเราอ่ะ13แล้วมือเรา13แล้วแต่แต้มมัน 2,300 เดี๋ยวผมจะขึ้นมือถ้าขึ้นมือติดก็คือเฮนะเกือบไส้ไหลอ่ะถ้าขึ้นมือติดก็ตบมือก็เฮไม่เป็นไรแต่ถ้ามือแตกเดี๋ยวไปต่อที่โอ๊บนะครับถ้ามือแตกก็ไปต่อ G9 นะอันนี้บอกสูตรก่อน3 2 1โอเคไอ้เหี้ยมมาแล้วที่ทุกคนรอคอยเซฟการ์ดพร้อมแต้ม 3,600 นะครับแต้ม 3,600 52.3% พร้อมมีเซฟการ์ดแบบคลิกเดียวรู้เรื่องแบบคลิกเดียวรู้เรื่อง3 2 1ไปเหี้ยเหี้ยมากเหี้ยมากแต้ม 5,000 กูต้องไปเสียตังค์ซื้อเซฟการ์ดผมเคยคำนวณแล้วนะว่าเฮ้ยไอ้แบงค์เซฟการ์ดเนี่ยมึงจะซื้อจริงเหรอวะแม่งคุ้มเหรอวะมึงเชื่อกูเหอะนับค่าหินน่ะงัดไปงัดมาแม่งคุ้มงัดไปงัดมาแม่งคุ้มจริงผมเคยแบบบวก14แหกลง12ขึ้น13ขึ้น14ลง13ลง12ลง10ลง9อย่างเงี้ยโอ้โหมึงเจ็บปวดเมสเซฟการ์ดเมสละหมื่นกว่าคือส่วนตัวผมมองคุ้มไหลยาวระวังนี่แหละมันน่ากลัวตรงแม่งไหลยาวนี่แหละเพื่อนมันน่ากลัวตรงที่มันไหลยาวนี่แหละเท้าก่อนมาเพื่อนเท้าก่อนมาเอาเท้ากลับมาเท้าก่อนปะถ้าเท้าติดตบมือแต่ถ้าเท้าไม่ติดไม่เป็นไรกลับไปยัดโอ๊บต่อได้อาวุธเลยมันติดอยู่แล้วมันจะไม่ติดอยู่แล้วนะสิเพื่อนคุณเนมมาใหม่ผมไม่เคยเจอคุณเนมชี่มาก่อนแต่คุณเนมชี่พิมพ์มาครั้งแรกในช่องเราสวัสดีคุณเนมชี่นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับคุณเนมชี่สู่บ้านเรากูจะเชื่อคุณเนมกูจะกดแม่งใส่เซฟกลับแล้วใช่ไหมระวังมือแหกแล้วมึงเรียบร้อยครับจบโอเค1ชิ้นขอบคุณทุกคน อ่ะนายโอ๊บ15มา1อันนะครับก็อร่อยไหมขนมอร่อยผมเครียดเวลาเครียดแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเครียดแล้วไม่ต้องหาอะไรใส่ปากเฮ้ยถือว่ามันเสียไม่เยอะนะเพื่อนๆได้นับไอ้นี่ป่ะทุนป่ะทุนผมตั้งแต่แรกอ่ะผมไม่ได้แบบทุนเป็นแสนพงแสนเพชรเลยนะทุนหลักหมื่นเพื่อนที่ขายดันไปอ่ะก็แก๊กๆเลยเพราะว่าวันนี้ตีแบบติดดีมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนโอเคชิ้นไหนต่อดีอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงทำอย่างนี้กับกูได้ไง